สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางของโอปาอีสานนะครับวันนี้เราจะพูดกันเรื่องของการเติมเต็มนะทำให้เรามีความสุขแล้วก็ร่ำรวยขึ้นได้อย่างไรนะครับต้องถามก่อนครับว่ามีใครบ้างครับที่อยากจะร่ำรวยและมีความสุขไปพร้อมๆกันนะพิมพ์มาหน่อยครับว่า1นะครับใครที่อยากจะร่ำรวยแล้วก็มีความสุขพร้อมกันนะกด1มาเลยนะเพราะสิ่งสําคัญโอป้าเชื่อว่าถ้าเรารวยแต่เราไม่มีความสุขเราก็ไม่โอเคอยู่ดีนะหลายคนบอกว่าถ้าฉันมีเงินเยอะฉันก็จะมีความสุขนะแต่บางคนบอกว่าฉันมีแค่ความสุขก็พอแล้วเงินมันไม่ใช่สิ่งสําคัญหรอกไม่ต้องมีหรอกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก็ดีละครอบครัวแต่ถ้าคุณเลือกได้ครับคุณอยากมีทั้งความสุขไหมอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวใช่ไหมมีความสุขมีความสัมพันธ์ที่ดีสุขภาพดีแล้วก็มีเงินด้วยนะครับบางอย่างเนี่ยถ้ามันขาดไปมันย่อมทุกข์ทรมานนะวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเติมเต็มนะครับซึ่ง เดี๋ยวจะเขียนหน้าจอเพราะว่าบางทีมันจําเป็นต้องเขียนเนาะถ้าคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเติมเต็มใครที่มาฟังสดหรือย้อนหลังอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะทําแบบฝึกหัดได้เลยโอเคไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณทําแบบฝึกหัดก่อนนะครับเพื่อให้คุณได้รู้จักคําว่าการเติมเต็มทําไมเราต้องเติมเต็ม บอกคุณก่อนเลยว่าถ้าเราเติมเต็มมันมีข้อดีนะครับคือมันทําให้เราไปได้ไกลกว่าคนปกตินะคนที่ไม่เติมเต็มเนี่ยมันไม่มีกําลังใจแล้วก็ไม่มีกําลังกายจะเดินไปจริงๆนะโอป้าก็เคยเป็นนะครับเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วนะครับมันไม่มีกําลังใจจริง ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกทุกข์ทรมานนะเพราะว่าต้องหาเงินไปใช้หนี้ใช่ปะแล้วก็ต้องแบบแบกของหนักๆไปขายของซึ่งแบบโอ้คิดเลยครับว่าโอ้หลังแทบจะหักนะครับในแต่ละครั้งที่แบบยกของไปขายนะเมื่อก่อนเราก็ขายของเยอะนะครับทั้งแบบตามตลาดนัดนะยกแบบเสื้อผ้าไปขายหอบแบบกระสอบประมาณ3 กระสอบนะคนคนเดียวหอบ3 กระสอบสุดยอดไหมครับเยอะมากเลยนะครับแล้วเราก็ทําอะไรต่อครับแล้วเราก็มีแบบหากินเยอะแยะเลยนะครับขายข้าวเปียกขายกับข้าวนะครับรับจ้างล้างห้องน้ําทํางานบ้านนะครับเยอะมากเลยนะเก็บขยะขายด้วยนะครับวันนั้นเรารู้สึกว่าเวลาตื่นขึ้นมามันมีแต่ความทุกข์ทรมาน เชื่อเลยครับว่าการที่เราตื่นขึ้นมาด้วยความทุกข์ทรมานนะหรือมันไม่เต็มนะครับมันทําให้เราไม่สามารถไปไหนได้วันนี้มาเช็คก่อนนะครับว่าด้านไหนของเราไม่เต็มเพื่อที่เราจะได้ทําความเข้าใจว่าจุดไหนที่เราจะพัฒนามันได้นะอันแรกก็คือเรื่องงาน อันแรกคือเรื่องงานของคุณนะครับงานที่คุณทําอยู่ตอนนี้นะมันรู้สึกดีไหมมันเติมเต็มไหมนะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นงานที่แบบโอ้โหไฮเลเวลขนาดนั้นนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณสบายใจกับสิ่งที่คุณทําอยู่มันก็คือโอเคนะครับจากคะแนน0 ถึง 10คุณให้กี่คะแนนนะครับ0คืออาจจะแบบไม่ค่อยเวิร์กเลย5คือปานกลางสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณพอใจที่ปานกลางนะคุณก็ระบายสีมาที่5โอเคไหมครับอันนี้คือเป็นการสํารวจก่อนว่ามันไม่เต็มด้านไหนนะครับเราจะได้มาเติมเต็มนะโอป้าก็เคยทําสิ่งนี้แล้วก็ทําหลายครั้งตอนที่เริ่มเข้ามาเรียน NLP พวกนี้นะครับ ต่อมาก็คือความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีทั้งครอบครัวคนรักและเป็นเพื่อนอันนี้คือเหมารวมเลยนะบางคนก็คิดว่าแค่ต้องเป็นสามีฉันเท่านั้นนะคือบางคนเป็นสาวโสดนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือครอบครัวเพื่อนนะสามีและภรรยาและลูกๆนะทั้งหมดที่เรียกว่าความสัมพันธ์มันโอเคไหมในชีวิตตอนนี้ถ้ามันไม่โอเคคุณก็ระบายมานะครับว่าอยู่ระดับที่ไหนนะครับอันนี้คือ10ไล่ลงมาเป็น9 8 7 6ใช่ปะคุณก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับคุณก็ไล่ลงมาเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคุณก็ดูซิว่าคุณอยู่ระดับไหนของชีวิตนะครับคราวนี้มาดูซิการเงินบางคนบอกนี่แหละฉันป่วยอยู่คุณก็ใส่ไประดับหนึ่งระดับสองนะครับคุณก็ใส่เข้าไปเมื่อคุณใส่เสร็จแล้วนะครับคุณมาเช็คสุขภาพคุณต่อมีด้านไหนที่ทําให้คุณเป็นทุกข์ใจอยู่ตอนนี้เช่นคุณอาจจะสําเร็จมากขึ้นนะแต่คุณมีปัญหาสุขภาพมันก็เป็นสิ่งที่รบกวนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยเขาถึงบอกว่าสุขภาพเนี่ยคือทรัพย์สินที่สําคัญอย่างหนึ่งจะไม่มีมันเลยก็ไม่ได้นะบางคนแบบหาแต่เงินเพียงอย่างเดียวแต่สุขภาพไม่ดีมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคุณต้องดูแลสุขภาพตอนนี้อยู่เลเวลไหนบางคนบอกโอ้ฉันอยู่เลเวลกลางๆฉันแข็งแรงก็เขียนไปหรือบางคนอาจจะอยู่เลเวล10ก็ได้หรือเลเวล8นะครับก็คือแบบดีมากๆนะคุณอยู่เลเวลไหน คุณก็ใส่มานะครับใครที่เข้ามาในไลฟ์สดแล้วยังไงก็ฝากพิมพ์ไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคให้8สุดยอดครับพี่เพมบอกว่าให้8สุดยอดครับต่อมาครับสุขภาพคราวนี้เรามาดูซิว่าเวลาคุณรู้สึกเติมเต็มในด้านเวลาไหมหรือคุณยังรู้สึกว่าเวลามันไม่พอมีใครบ้างครับที่รู้สึกว่าเวลาของฉันไม่เคยพอพิมพ์มาหน่อยครับใครรู้สึกว่าเวลาของฉันเนี่ยไม่เคยพอพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยนะใครรู้สึกว่าเวลามันไม่เคยพอเลยโอป้า
นะบางครั้งเนี่ยเวลามันไม่เคยพอสําหรับคนที่ไม่ได้โฟกัสเวลาณปัจจุบันเวลาที่เราไม่ได้โฟกัสอะไรที่มันเป็นปัจจุบันนะมันก็จะสูญเสียเวลานั้นไปปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่มันมากที่สุดแล้วครับก็คือ24 ชั่วโมงแต่บางครั้งเราบอกว่าเราอยากจะมี25 ชั่วโมง26 ชั่วโมง28 ชั่วโมงสําหรับบางคนใช่ปะมันมีไม่ได้ครับเพราะโลกนี้ทุกคนมันก็เป็นสากลที่มี24 ชั่วโมงแต่เวลาของคุณเนี่ยคุณตีความหมายกับมันว่ายังไงเช่นตอนนี้บางท่านอาจจะอายุ60เออฉันรู้สึกว่าฉันแก่ง้ำเหงื่อใกล้ตายแล้วหรือคุณรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับเวลาที่คุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณให้ความหมายใหม่นะเวลาก็จะมีคุณค่ามากขึ้นนะบางคนคิดว่าเออตอนแก่ฉันต้องใกล้ตายละเจ็บเข้าใจครับว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่คุณก็ไม่จำเป็นต้องเจ็บหรือป่วยก็ได้นี่มันมีคนที่เขาแบบโอเคเสียชีวิตแก่ตายปกติโดยที่ไม่ต้องป่วยก็มีจริงไหมคุณไม่จำเป็นต้องทุกข์ทรมานก่อนที่คุณจะตายมันเป็นความเชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายนะจริงๆตายเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วนะแต่เจ็บกับป่วยบางทีไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนหมดวัยเกษียณละนะครับก็รู้สึกว่าเออแบบชีวิตมันไม่มีอะไรนะครับมีท่านหนึ่งครับที่ชื่อว่าแอนดรูว์คาร์เนกีครับก็เป็นคนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับนโปเลียนฮิลครับท่านเป็นคนที่เก่งมากครับในตอนที่ท่านแบบศึกษาเรื่องความสำเร็จแล้วก็ทํางานแต่พอวัยเกษียณเนี่ยนะท่านก็ทํางานน้อยลงตอนนั้นเองครับที่สติของแอนดรูว์คาร์เนกีเนี่ยเริ่มฟั่นเฟืองนะนโปเลียนฮิลท่านได้บอกว่าเออแต่ก่อนเนี่ยท่านแอนดรูว์คาร์เนกีเนี่ยท่านก็มีความคิดแบบไบรท์มากเลยมีไอเดียสร้างสรรค์แต่พอไปมาเนี่ยท่านถูกมโนธรรมของตัวเองเนี่ยกดขี่ตัวเองมโนธรรมในที่นี้จะเรียกอย่างนี้ก็ได้ครับสมมติว่าเราวิ่งไล่ล่าความสําเร็จอะไรก็ตามหรือความร่ํารวยหรือชีวิตที่เราฝันอยากมีแต่บางครั้งเนี่ยเรากดความเป็นตัวเองมากจนเกินไปจนเราไม่เหลือความเป็นมนุษย์อยู่เลยนะมันทําให้แอนดรูว์คาร์เนกีเนี่ยฟั่นเฟือนแล้วก็มีชีวิตที่อนาถในช่วงท้ายบั้นปลายของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันมีความหมายสําหรับคนที่รู้ความหมายคําว่าปัจจุบันเพราะฉะนั้นนี้เอาป้าเติมให้นะครับเวลาที่คุณอยากจะรู้สึกเติมเต็มมีความสุขและร่ำรวยขึ้นอันนี้สําคัญมากเช่นเวลาบางคนบอกฉันไม่มีเวลาเลยนะคุณก็เขียนไปนะจาก0 ถึง 10คุณมีเวลาไหมในตอนนี้ถ้าไม่มีก็เขียนว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นที่โอป้าเติมให้เนาะก็อย่างที่บอกเวลาจะมีความหมายก็แต่เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันนะโอป้าเองเคยสูญเสียนะความสุขในช่วงหนึ่งนะของชีวิตจะเรียกว่าช่วงนั้นไม่มีความสุขเลยก็ได้ครับ14 ปีไม่มีความสุขครับตื่นมาด้วยความทุกข์ทรมานระหว่างวันก็ทุกข์ทรมานตอนก่อนนอนก็ทุกข์ทรมานเคยบอกตัวเองครับว่าถ้าฉันไม่รวยฉันกินข้าวแบบไม่มีความสุขเคยพูดอย่างนั้นจริงๆครับแล้วก็ร้องไห้ทุกวันตอนที่ทํากับข้าวไปขายก็แบบคือคนมันตื่นตี 4 ครึ่งนะคุณแล้วคนก็นอน6 ทุ่มตี 1ทุกวันแล้วก็ต้องขนของหนักๆไปขายบางวันลูกค้าสั่งน้ําเนี่ยประมาณสัก2,000 ขวดขนคนเดียวเกือบตายขนไปที่วัดโพธิสมพรจําได้ก็รับจ้างทําโรงทานอะไรเต็มไปหมดเลยครับก็น่ารักครับมีคนอุดหนุนเยอะแยะมากเลยนะครับตอนนั้นน้ําเราอร่อยด้วยอาหารเราก็อร่อยแต่เวลาของเราคือไปจมอยู่กับอดีตที่มันล้มเหลวมากเกินไปนะเวลาที่เราจมกับอดีตที่มันล้มเหลวมากเกินไปมันแย่ที่สุดเลยครับเวลาคุณจะหายไปคุณรู้สึกไหมว่าช่วงเวลาทุกทรมานโคตรยาวนานแต่ช่วงเวลาเอ้าวันนี้ทําไมหมดวันแล้วล่ะนั่นแหละครับคุณจมปักกับอดีตหรือบางครั้งคุณก็จมปักกับอนาคตที่คุณฝันอยากมีมากจนเกินไปมีใครเห็นด้วยเหมือนกันไหมครับว่าถ้าเราจมอดีตหรืออนาคตมากเกินไปบางครั้งเราสูญเสีย24 ชั่วโมงในวันนี้เร็วมากพิมพ์เนี่ยครับว่าใช่อ่ะใครรู้สึกว่าเออบางครั้งเนี่ยเราวิ่งไปอนาคตเร็วมากโอ้ฉันอยากจะมีเงิน1,000 ล้าน100 ล้านนะครับเดี๋ยวทําวันนี้ก่อนทํา10,000 บาทวันนี้ก่อนทํา100,000 บาทวันนี้ก่อนทําหลัก 1,000วันนี้ก่อนนะคุณบอกว่าคุณอยากจะมีเงินสัก100,000 ล้านทําวันนี้ก่อนจ้ะนะหรือบางคนก็เอาอดีตเนี่ยมาเคี่ยนตีตัวเองนะเวลาปัจจุบันก็หายเร็วมากจริงไหมจริงค่ะพี่เพย์บอกว่าจริงจริงๆนะจริงๆเวลาที่เราไปจมปักกับอะไรอย่างเช่นสมมติเอาง่ายๆถ้าเป็นเรื่องความรักมันจะเห็นชัดกว่าคุณอกหักจากผู้ชายคนหนึ่งจากผู้หญิงคนหนึ่งสิวะคุณก็ได้แต่นั่งทุกข์ทรมานนั่งโทษเขานั่งค้นหาว่าเอาวันนี้เขาสวีทหวานกับคนใหม่ยังไงเขามีใครใหม่หรือยังเขาอาจจะคิดผิดที่ทิ้งฉันไปแล้วเขาเนี่ยรักฉันไหมเขาโพสต์หรือเปล่าคุณใช้เวลาแล้ววันหนึ่งคุณพอคุณจะทํางานนะ2 ชั่วโมงก็หมดไวมากเลยแล้วคุณก็บอกอ้าวแป๊บเดียว6 ทุ่มแล้วนั่นแหละครับคุณไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเวลามันก็จะหายไปนะครับอันนี้คือเติมให้เลยสําหรับข้อนี้นะต่อมาเป็นเรื่องของโทษทีนะครับมือไปโดนต่อมาเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคือบางครั้งท่องเที่ยวไม่ได้หมายความว่าต้องไปต่างประเทศอย่างเดียวมันอาจจะหมายถึงไปวัดไปคาเฟ่นะครับไปอะไรดีๆก็บ้างที่แบบมันเป็นการท่องเที่ยวนะครับ
คืออาจจะเป็นต่างอำเภอต่างจังหวัดก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นแบบกินข้าวนอกบ้านกันไหมคือคุณสร้างมิตินะที่เป็นอรรถรสให้กับที่บ้านคุณไหมครอบครัวคุณไหมนะครับอย่างเช่นสมมติว่าวันลอยกระทงนะคุณออกจากนอกบ้านบ้างไหมหรือคุณแบบหมกตัวอยู่บ้านนะครับหรือสมมติว่าปีใหม่คุณอาจจะไปเที่ยวนะคำว่าเที่ยวในที่นี้นะอาจจะหมายถึงการรีแลกซ์ก็ได้นะสำหรับคนบางท่านอาจจะยังไม่ได้มีงบตอนนี้นะโอป้าไม่ได้เที่ยวมาน่าจะเกือบ20 ปีนะเกือบ20 ปีแล้วที่ครอบครัวเราไม่ได้ไปเที่ยว เพราะไม่มีเงินกลับนะครับนั่นก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้โอป้าขับเคลื่อนเองเหมือนกัน20 ปีครอบครัวไม่เคยได้กลับมาอยู่รวมกันครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือใครก็ตามญาติพี่น้องไม่ต้องพูดถึงครับไม่เคยโผล่หัวมาเลยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นไรเนาะไม่มีใครโผล่มาเลยครับในวันที่บ้านเรามีปัญหาโอป้าจําได้ว่าโอป้าตะโกนร้องเรียกให้คนช่วยแม่ที่ฆ่าตัวตายไม่มีใครช่วยสักคนเลยครับนั่นเป็นเหตุผลที่โอป้าอาจจะดูเย็นชากับญาติพี่น้องในบางครั้งนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าโอป้าโกรธพวกเขานะก็ไม่ได้รู้สึกว่าโกรธนะแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ผูกพันอะไรมากมายสําหรับโอป้าคุณอาจจะต้องรีแลกบ้างเหมือนโอป้าเองก็ต้องรีแลกบ้างที่จะเข้าไปคุ้นเคยกับญาติใหม่ณปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนโอป้าจะเรียกว่าโกรธทุกคนเลยก็ได้ครับโกรธทุกคนรอบตัวที่ไม่เคยไม่ช่วยแม่เท่าไหร่แต่ไม่เคยเข้ามาเลยไม่เคยมีใครยื่นมือมาเลยแต่วันนี้โอป้าก็ต้องฝึกรีแลกบ้างนะครับไปเที่ยวกับญาติไปคาเฟ่กับญาติไปกินข้าวกับญาติบ้างเพื่อให้มีความสัมพันธ์นะเพราะโอป้าเป็นคนที่ไม่ได้เอาใครนะถ้าเกิดว่าไม่ได้เคยยื่นมือเข้ามานะวันนี้โอป้าเองก็ต้องฝึกรีแลกเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้หมายถึงการไปเที่ยวอย่างเดียวอาจจะหมายถึงการรีแลกบ้างครับรีแลกคือรีแลกแบบสบายๆไม่ต้องเครียดนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะยังไม่ได้มีทุนในการเที่ยวคุณก็อาจจะรีแลกก็ได้นะครับเดี๋ยวโอป้าก็รีแลกไปเที่ยวกับญาตินะครับอันนี้เป็นต้นก็มีนั่งกินข้าวกับญาติบ้างถ้าเมื่อก่อนโอป้าไม่นั่งกินข้าวกับใครครับนะนี่เป็นเรื่องจริงที่โอป้าแชร์ให้คุณฟังเลยแล้วก็ไม่พูดกับใครด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นโอป้าจริงๆนะครับทุกวันนี้โอป้าก็ต้องรีแลกที่จะนั่งกับคนอื่นบ้างนะครับแต่โอป้าเป็นคนตรงๆแล้วก็เป็นคนจริงจังด้วยนะเป็นคนที่ตัดอะไรแล้วก็เก็บอะไรมันเป็นแบบคนสองบุคลิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอันนั้นจริงๆนะครับโอป้าก็ต้องเพิ่มเห็นไหมอย่างสมมติว่าโอป้าขาดตัวนี้โอป้าก็ต้องเพิ่มเห็นไหมสีเขียวก็คือเพิ่มมาเนาะอาจจะต้องเพิ่มการแบบมีความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องบ้างอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะปกติโอป้าไม่เอาใครครับแล้วโอป้าก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องแคร์ใครนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นโอป้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กคนหนึ่งอาจจะมีความปวดร้าวอยู่หรือเปล่านะครับในวัยเด็กนะคุณอาจจะต้องกลับไปทำความเข้าใจเหมือนโอป้าเองก็ต้องกลับไปทําความเข้าใจว่าโอเคในตอนเด็กมันปวดร้าวเรื่องอะไรกับญาติพี่น้องหรือเปล่าหรือกับใครรอบตัวหรือเปล่านะเราก็อาจจะได้เห็นว่าโอเคเราจะเติมเต็มมันได้ยังไงเช่นโอเคเราอาจจะให้อภัยไหมครับสมมติเนาะสมมติเราโกรธอ่ะสมมติเราโกรธเราอาจจะให้อภัยไหมเราอาจจะให้โอกาสคนอื่นมากขึ้นไหมแทนที่เราจะปิดโอกาสใครสักคนอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนก็ตามที่มันไม่เติมเต็มมันไม่ใช่เรื่องที่แย่เข้าใจใช่ไหมครับมันทําให้คุณได้เห็นว่าคุณจะปรับเปลี่ยนพัฒนาอะไรได้ดีขึ้นบ้างนะครับก็อย่างที่บอกครับโอป้าเป็นคนที่ไม่เอาใครนะเพราะก็ไม่ได้มีใครยื่นมือมาเช่นเดียวกันไม่จําเป็นต้องแคร์ใครแต่วันนี้โอป้าก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้โอกาสถ้าญาติพี่น้องเข้ามาก็ต้องให้โอกาสเขามานั่งตรงหน้าเราให้โอกาสเขามานั่งกินข้าวอยู่ในโต๊ะกินข้าวเดียวกับเราให้โอกาสเขามาอยู่ในวงจรใหม่ของเราโดยที่ไม่ต้องไปคิดถึงอดีตเห็นไหมครับโอป้าก็ตัดสินใจที่จะไม่ลากอะไรในอดีตเข้ามานะที่จะทําให้โอป้าไม่ต้องอยากคุยกับญาติอีกคือโอป้าไม่คุยกับใครจริงๆครับนี่เรื่องจริงเลยนะครับต่อมาครับก็เป็นเรื่องของการให้คุณมีไหมการให้การให้การแบ่งปันใดๆนะมันมีไหมในจิตวิญญาณของคุณมีไหมอย่างเช่นสมมติคุณอาจจะหมายถึงการทําบุญก็ได้ครับการใส่บาตรก็ได้นะหรืออาจจะหมายถึงการช่วยเหลือผู้คนก็ได้มันมีอยู่หรือเปล่าบ่อยมากค่ะเรื่องนี้พี่เพลงบอกนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือคุณมีการให้ไหมคุณมีการแบ่งปันบางคนแบบมีเยอะเลยค่ะให้แต่อันนี้โอป้าเติมให้แล้วกันนะครับสําหรับคนที่ให้เยอะแต่ว่ารับไม่เป็นก็กรุณารับด้วยนะครับคือบางคนให้นะครับเหมือนคนญี่ปุ่นเลยนะคุณก็ต้องรับด้วยนะครับอย่างเช่นคุณให้คุณค่านะคุณก็ต้องรับคําขอบคุณให้เป็นคุณรับเงินค่าตัวคุณให้เป็นอันนี้เป็นต้นนะมันมีหลักการหนึ่งของความมั่งคั่งครับเขาบอกว่าเราต้องกล้ารับเงินตามศักยภาพและมูลค่าของเราเราไม่จำเป็นต้องรับเงินตามเวลาหรือว่าแรงงานของเราก็ได้แต่เรารับเงินตามมูลค่าของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทํางานอย่างสมน้ําสมเนื้อแล้วมีคนที่จะจ่ายค่าตัวคนสูงคุณก็ต้องเต็มใจรับมันนะครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่คุณนะครับจะได้รู้สึกนะถึงการรับเป็นบ้างการรับเป็นก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างบางคนบอกว่าเออฉันให้แต่ฉันก็รู้สึกไม่เต็มคุณเคยเป็นไหมครับโอป้าถามหน่อยว่า
คุณอาจจะมาทําคลิปวิดีโอคุณอาจจะทำไลฟ์สดคุณให้ความรู้ผู้คนมากมายแต่คุณไม่ได้รู้สึกถึงการเติมเต็มตัวเองใครเป็นพิมพ์เป็นมาตอนนี้เลยนะมันไม่ได้เป็นไรแล้วมันก็ไม่ได้ดูแย่ด้วยนะครับมีใครเป็นไหมให้คนอื่นเยอะมากๆแต่ไม่ได้รู้สึกถึงการเติมเต็มเลยครับมีไหมมีไหมพิมพ์มาหน่อยครับถ้าเกิดว่าใช่พิมพ์มาหน่อยนะวันนี้เราพาคุณทําแบบฝึกหัดง่ายๆนะครับอันนี้เป็นแบบปูพื้นให้คุณก่อนนะก่อนที่เราจะไปยังไลฟ์สดอื่นๆหรือว่าคลิปวิดีโออื่นๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบนะครับเนื้อหาแบบนี้ NLP ที่ฟังง่ายๆนะครับแล้วก็นําไปใช้ได้เลยเก็ตได้เลยคุณก็ติดตามไลฟ์สดหรือว่าคลิปวิดีโอในทุกช่องทางของโอป้าอีสานได้ครับเสิร์ชที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะครับคุณก็จะเจอทุกช่องทางเลยนะครับทุกคลิปวิดีโอเนี่ยเราใส่คีย์เมสเซจให้กับคุณจริงๆนะที่เป็นแบบนัยสําคัญให้คุณเอาไปเปลี่ยนชีวิตหรือแม้แต่ไลฟ์สดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องรับเป็นด้วยเช่นมีคนขอบคุณก็ต้องรับให้เป็นมีคนจ่ายเงินค่าตัวก็รับให้เป็นมีคนให้ของฝากปกติคนไทยจะเป็นคนที่เกรงใจไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปเวลามีใครให้ของฝากขอบคุณค่ะนะแล้วก็รับมาซะเพราะคนให้เขาก็อยากให้คุณด้วยความเต็มใจคุณก็ต้องรับด้วยความเต็มใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ออกไปได้เลยเนาะต่อมานะครับในเรื่องของความสงบมีไหมความสงบทางจิตวิญญาณคุณมีหรือเปล่าบางคนบอกไม่สงบเลยค่ะความสงบในที่นี้อาจจะหมายถึงสมาธิของคุณนะจิตวิญญาณที่โฟกัสถึงความสุขอันนี้อาจจะหมายถึงตัวตนด้วยนะครับหมายถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณนะมันอาจจะหมายถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณมีความสงบไหมนะหรือคนที่วุ่นวายนะคนที่วิ่งไล่ล่าเงินมักจะวุ่นวายเสมอคนที่วิ่งไล่ล่าความรักมักจะไม่มีความสงบอยู่เสมอทําไมบางครั้งเงินคุณไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ทุกวี่ทุกวันเพราะบางครั้งคุณวิ่งไล่ล่าความรักคุณบอกคุณอยากได้เงินแต่คุณมัวแต่ไล่ล่าความรักซึ่งมันเป็นความขาดแคลนจิตใต้สำนึกบอกว่าคุณขาดแคลนเหรองั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็คงต้องขาดแคลนด้วยแล้วกันโอป้าฉันขาดแคลนเรื่องความรักฉันไม่ได้ขาดแคลนเรื่องเงินนะแต่จิตใต้สำนึกไม่ได้แปลคําว่ารักหรือเงินครับมันรับเอาทุกอย่างที่คุณรู้สึกเช่นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณวิ่งได้ล่าความรักคุณขาดแคลนความรักจิตใต้สำนึกก็จะรู้สึกแค่คําว่าคุณขาดแคลนครับแล้วเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณขาดแคลนมันจะทํายังไงครับคุณคิดว่าจะทํายังไงครับพิมพ์มาหน่อยถ้าเวลาจิตใต้สำนึกรู้สึกว่าคุณขาดแคลนมันจะทํายังไงครับพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยถ้าจิตใต้สำนึกรู้สึกว่าคุณขาดแคลนนะมันจะทํายังไงพิมพ์มาหน่อยครับจิตใต้สำนึกถ้ารู้สึกว่าคุณขาดแคลนมันก็จะให้เลยครับให้ความขาดแคลนจริงไหมใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ไหมนะครับถ้าคุณรู้สึกขาดแคลนเรื่องอะไรก็ตามจิตใต้สำนึกไม่ได้แยกแยะเรื่องครับมันเพียงให้ในสิ่งที่คุณรู้สึกพอคุณรู้สึกขาดแคลนเงินมันเป็นยังไงครับมันก็จะให้เงินที่ขาดพอคุณรู้สึกขาดแคลนความรักอะไรก็ดูแย่ไปหมดครับมีใครบ้างเคยเป็นครับเวลามีความสัมพันธ์ที่แย่กับพ่อแม่พี่น้องหรือใครก็ตามนะคุณก็จะรู้สึกว่าพอมีปัญหาความสัมพันธ์เรื่องเงินก็มีตามมามีใครที่เคยเป็นแบบนี้หรือเป็นอยู่ก็ได้ครับอ่ะพิมพ์มาหน่อยครับมีใครเคยเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นอยู่ก็ได้ครับอ่ะพิมพ์มาหน่อยมีใครเคยเป็นแบบนี้นะหรือว่าเป็นอยู่อ่ะพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยมีใครเคยเป็นหรือว่าเป็นอยู่เป็นอยู่ค่ะนะครับอ่ะก็พิมพ์มาเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับที่โอป้าจะบอกคุณคือจิตเรามันไม่รู้น่ะว่ามันคืออะไรจริงๆนะครับมันเพียงรับเอาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบ่อยเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือวันนี้นะครับเราก็อยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณจะเข้าไปสู่ขั้นของการเติมเต็มนะครับสิ่งสําคัญนะสิ่งสําคัญคุณควรจะรู้สึกว่านะครับอะไรยังขาดอยู่หรือคุณกําลังขาดอยู่ในสภาวะใดสภาวะจิตคุณตอนนี้ขาดสิ่งใดนะอันดับแรกคือคุณต้องรู้ชัดก่อนว่าคุณกําลังขาดสิ่งใดคุณจะได้พัฒนาจุดนั้นถูกนะครับการที่เราอยากจะเติมเต็มในแต่ละมิติของชีวิตเราต้องมี mindset หนึ่งครับฉันสามารถมีได้ทุกอย่างตามที่ฉันต้องการนะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่บอกว่าฉันมีสุขภาพดีแล้วฉันควรจะมีเงินไม่ได้ถ้าฉันมีความรักฉันมีเงินไม่ได้ไม่ครับคุณจะบอกว่าคุณมีได้ทุกอย่างเพราะจริงๆแล้วคุณเห็นไหมไอ้วงล้อนี้มันก็คือชีวิตของคนคนหนึ่งนะวงล้อนี้คืออะไรครับชีวิตของคนคนหนึ่งในเมื่อวงล้อนี้คือชีวิตของคนคนหนึ่งมันก็คือคุณนี่แหละครับถามจริงคุณมีแค่งานแต่คุณไม่มีเงินได้ปะไม่ได้คุณก็ต้องมีความสงบแล้วคุณก็ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยไหมใช่คุณต้องมีทั้งหมดเลยครับแล้วเชื่อเลยครับว่าคุณต้องมีทั้งหมดจริงๆ
มันจึงจะเรียกว่าอะไรครับความสุขใช่ไหมหรือแฮปปี้จริงไหมครับแล้วความสุขนี่แหละครับที่นํามานะสู่ความร่ํารวยนะครับนะที่นํามาสู่ความรวยความร่ํารวยความมั่งคั่งต่างๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับสิ่งที่โอป้าอยากให้คุณกลับไปทําการบ้านแล้วก็ช่วยพิมพ์แชร์เราหน่อยนะในนี้ย้อนหลังนะครับพิมพ์ในคอมเมนต์ย้อนหลังให้หน่อยครับว่าคุณไปทําการบ้านมาอย่างไรเวลาที่คุณส่งการบ้านง่ายๆครับคุณก็เขียนหัวข้ออย่างนี้เช่นงานตอนนี้ฉัน8 คะแนนตอนนี้เงินชั้น5 คะแนนแล้วคุณอยากจะทําอะไรเพิ่มกับงานเช่นสมมติว่าโอเคฉันอยากจะเพิ่มรายได้โดยการทํางาน B ขึ้นมาเงินฉันมีระดับ5ฉันจะต้องเพิ่มการออมเงินมันยังขาดเรื่องไหนคุณก็ลองดูซิว่าคุณจะพัฒนาจุดไหนได้อย่างโอป้าเนี่ยก็ขาดตั้งแต่อันแรกยันสุดท้ายเลยครับตอนเมื่อ3-4 ปีที่แล้วนะขาดทั้งเรื่องความรักการเงินสุขภาพเวลาเอาทั้งหมดเลยนะครับเราก็ค่อยๆเติมเต็มมาอย่างเมื่อก่อนเนี่ยงานโอป้าก็ดีนะคืองานประจำมันก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ที่โอป้ารู้สึกขาดคืองานเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องเงินหรืออิสรภาพในเรื่องของเวลาเข้าใจใช่ไหมครับมันก็เลยยังรู้สึกว่ามันขาดอยู่เพราะมันยังไม่สามารถทําเงินได้เยอะมากเท่าที่โอป้าอยากจะได้มันหรือต้องการนะเราก็รู้สึกว่าเราทําอะไรได้อีกนะโอป้าก็เลยมาขายออนไลน์ในตอนนั้นตอนขายออนไลน์โอเคก็ไปปิดตําแหน่งช่วยเขาก็อ่ะติดสต็อกไปมันก็ยังรู้สึกขาดอีกก็ทําให้โอป้าต้องเติมเต็มวงกลมมากขึ้นโดยการที่มาเป็นโค้ชนะครับเห็นไหมก็มาเป็นโค้ชคล้ายๆว่าวงกลมมันก็จะค่อยๆเติมเต็มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนในแง่งานของคุณเนี่ยมันจะเติมเต็มมากแค่ไหนมันก็อยู่ที่ว่าคุณรักในสิ่งที่คุณทําไหมนะคุณมีแพชชั่นเกี่ยวกับมันหรือเปล่าหรือเมื่อก่อนความรักเนี่ยโอป้าไม่เติมเต็มเพราะโอป้าแบบไม่ไว้ใจนะตอนนี้โอป้าก็เรียนรู้ที่จะไว้ใจเห็นไหมครับต่อมาแบบปกติเนี่ยโอป้าเป็นคนที่ไม่ค่อยคอนเน็กกับคนที่ไม่รู้จักโอป้าก็ฝึกใหม่ครับเวลาที่โอป้าไปเรียนในคอร์สออนไลน์หรืออะไรก็ตามโอป้าก็ฝึกทักทายคนที่ไม่รู้จักนะทั้งที่แบบปกติเนี่ยโอป้าจะไม่คุยกับคนที่ไม่รู้จักนะหรือโอป้าเนี่ยไม่ค่อยกินข้าวกับญาติพี่น้องโอป้าก็กินบ้างเห็นไหมเราก็เรียนรู้ที่จะเชื่อใจไว้ใจมากขึ้นคือคุณค่อยๆเติมเต็มมันในแต่ละสเต็ปบางสเต็ปก็ได้นะครับคือชีวิตคนเนี่ยนะมันเต็มแต่มันก็จะมีลดลงมาตามระยะเวลาของชีวิตเราเนาะเหมือนกับบางคนเนี่ยพอวัยเกษียณก็เริ่มที่จะขาดอะไรบางอย่างเช่นความตื่นเต้นความท้าทายคุณอาจจะต้องไปเติมความตื่นเต้นความท้าทายนะลูกศิษย์โอป้ามีท่านหนึ่งน่ารักมากนะอาจารย์นันกับแม่ตู้นี่ขี่เสือภูเขานะคุณแม่ตู้อายุ74 ปีนะขี่จักรยานเสือภูเขาส่วนอาจารย์นันไปเที่ยวไปจ้านะกับลุงติ๊ดนะครับน่ารักมากแข็งแรงมากนะครับอาจารย์นันเป็นคนที่แข็งแรงเวอร์เวอร์นะแล้วอาจารย์ก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรเลยนะอาจารย์ก็ไปเที่ยวไปเห็นไหมครับคุณก็ค่อยๆเติมเต็มปกติคนวัยเกษียณแบบจะห่อเหี่ยวมันแบบชีวิตกูจะตายวันนี้ให้ได้นะครับเจ็บป่วยบ่นแล้วบ่นอีกนะครับแต่นะคนที่โอป้าเห็นเขาแข็งแรงมากๆเขาไม่เคยพูดถึงความเจ็บป่วยเลยแล้วเขาก็เติมวงล้อความตื่นเต้นให้เขาอย่างอาจารย์นันเนี่ยไปเที่ยวบ่อยนะแม่ตู้เนี่ยเขาก็เติมความตื่นเต้นด้วยการทำติ๊กต็อกนะอย่างแม่ตู้เนี่ยเขาอายุ74 ปีเขาเกษียณแล้วใช่ไหมครับเขาก็ไปทำติ๊กต็อกตื่นเต้นทุกวันเลยจนได้แบบรางวัลติ๊กต็อกจนได้แบบได้รับการเชิญไปพูดในรายการมนุษย์ต่างวัยอันนี้ก็เป็นนักเรียนของเราเห็นไหมครับคุณก็เติมความตื่นเต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องเชื่อว่าวัยเกษียณคือวัยที่ห่อเหี่ยวเจ็บป่วยต้องพักผ่อนยิ่งคุณพักเท่าไหร่ร่างกายคุณจะยิ่งสูญเสียนะคุณพักอย่างสมดุลแล้วก็ใช้มันอย่างสมดุลอันนี้จะดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยเกษียณวัยกลางคนก็ตามพักอย่างสมดุลนะเพราะพักมากไปร่างกายคุณจะสูญเสียนะเหมือนที่บอกครับแอนดรูว์คาร์เนกีสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเขาก็พักจนเกินไปจนเขาแบบมีความฟั่นเฟือนเกิดขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องของการเติมเต็มสําหรับคนที่รู้สึกว่าอยากจะเติมเต็มนะครับมันก็มีทางเลือกให้คุณนะครับสําหรับคนที่อยากฝึกเรื่องนี้โดยตรงนะ24 กุมภาพันธ์นะครับที่กรุงเทพนะเราจะมีสัมมนาที่ชื่อว่า Unlimited นะครับ Unlimited Power นะครับอันนี้จัดที่กรุงเทพนะครับรอบนี้เป็นหัวข้อพิเศษครับ Art of Fulfillment นะครับ Art of Fulfillment นะศาสตร์ของการเติมเต็มนะครับตัวนี้เราเรียนตั้งแต่เช้าเลยนะ8 โมงครึ่งจนถึงน่าจะประมาณ2 ทุ่มครึ่งนะครับอันนี้จัดให้ทั้งวันนะอันนี้เป็น NLP นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่อ้อป้าอยากจะแนะนำคุณมากๆนะปกติเราไม่เคยจัดหัวข้อนี้มาก่อนนะครับปกติเราจะจัดเรื่องเงินนะเรื่องของการให้ความหมายอารมณ์เงี้ยเป็นต้นนะแต่รอบนี้เราจัดพิเศษเราคิดว่าแต่ละรอบก็จะปรับหัวข้อแตกต่างกันไปเพื่อให้คนไทยนะได้เรียนรู้
หลายๆหัวข้อที่มันอาจจะติดเพราะบางครั้งเนี่ยมันเจอแต่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่บางครั้งมันมีเรื่องอารมณ์บางครั้งมันมีเรื่องของเป้าหมายมันมีเรื่องของวินัยนิสัยนี้เป็นต้นนะครับรอบนี้เราจัด Art of Fulfillment รอบหน้าเราจะจัด The Science of Achievement นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้นะเราเปิดบัตร VIP แล้วก็บัตร Special นะครับแล้วก็มีบัตร General นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะตอนนี้นะครับบัตรสำหรับคนที่อยากจะไปบัตร VIP นะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนมาได้นะ VIP ก็คือนั่งหน้าสุดเลยแล้วก็มีโคชชิ่งต่อสุดท้ายประมาณสัก40 นาทีนะครับก็เป็นแบบกรุ๊ปนะคะคุณสามารถสอบถามได้ในสิ่งที่คุณมีปัญหาหรือว่าติดอยู่นะคือคุณอยากจะถามโค้ชช่วงท้ายนะครับตัวนี้4990เท่านั้นนะครับอันนี้บวกโคชชิ่งด้วยนะครับบวกกรุ๊ปโคชชิ่งให้ด้วยตอนท้ายนะ40 นาทีนะครับส่วนสเปเชียลคือแถวกลางนะครับก็คือ2990 General ก็คือตัวนี้นะครับและอย่างที่บอกครับตอนนี้นะครับเราเปิดนะครับในเรื่องของให้คนเข้ามามากขึ้นนะครับในแต่ละช่องทางต่างๆนะเราก็เลยเพิ่มเป็น3 บัตรให้นะครับเป็น3 เซกชันนะครับอันนี้จัดที่กรุงเทพนะครับที่โรงแรมย่านสุขุมวิทนะและอันต่อมาครับอันท้ายที่เราอยากจะนําเสนอคุณนะครับก็เป็นแบบคอร์สออนไลน์อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับหลายท่านอาจจะเคยเรียนแหกหัวรวย1 แหกหัวรวย2 3 4มาแล้วนะครับตอนนี้เราทําอัปเกรดขึ้นนะครับก็คือตัวนี้ 10x Quantum Leap นะครับ 10x Quantum Leap นะครับก็คือเป็นคอร์สออนไลน์ใหม่ล่าสุดเป็นคอร์ส NLP นะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่3 ตัวนะครับซึ่งทุกท่านสามารถเข้าเรียนได้เลย 10x Go เป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะครับซึ่งตั้งเป้าหมายนี้เราจะไม่ได้แค่เซตเป้าหมายเท่านั้นเราจะมาดูซิว่าอะไรเป็นความเชื่อที่หยุดยั้งหรืออะไรเป็นอารมณ์ที่ฉุดรั้งอะไรเป็นเรื่องราวที่ฉุดรั้งไม่ให้คุณทําเป้าหมายสําเร็จมันไม่ใช่แค่การเซตเป้าหมายเพียงอย่างเดียวนะครับอันนั้นคือเบสิกจนเกินไปแต่เราจะไปทําความเข้าใจในระดับจิตใต้สำนึกว่าอะไรที่จะผลักคุณไปข้างหน้าและอะไรที่มันดึงคุณอยู่ตอนนี้นะครับนั่นคือ 10x Go ตัวนี้โปรเพียงแค่3,590นะ 10x เนี่ยเราตั้งใจทําราคากลางๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับมันจริงๆต่อมา 10x Wealth นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่งคั่งนะครับการดึงดูดความมั่งคั่งต่างๆรวมถึงเรื่องเงินด้วยนะครับตัวนี้จะอยู่ที่3990คุณจะได้ทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องของการปรับไวเบรชั่นคุณเกี่ยวกับความมั่งคั่งนะครับตัวนี้เป็น 10x Wealth ครับต่อมา 10x Mindset เป็นคลาสที่โอป้านำเสนอมากๆถ้าคุณจะเริ่มอย่างน้อยตัวใดตัวหนึ่งอยากให้คุณเริ่มที่ 10x Mindset ครับ 10x Mindset มันไม่ใช่คอร์ส Mindset ที่มาสอนให้คุณคิดบวกอย่างเดียวนะครับเรากำลังสอนให้คุณรับมือกับความคิดที่มันเข้ามาเรากำลังทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมคุณคิดบวกหรือคิดในสิ่งที่คุณต้องการโฟกัสไม่ได้ทำไมเรื่องราวเก่าๆมันฉุดรั้งคุณอยู่เสมอและคุณมีโปรแกรมอะไรที่มันฉุดรั้งคุณอยู่แน่นอนครับ 10x mindset เมื่อคุณเข้าใจเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างของคุณแล้วนะครับแล้วคุณรู้ว่าอะไรมาฉุดรั้งคุณคุณจะทํางานกับจิตใต้สํานึกคุณอย่างไรแล้วคุณจะสร้างแวดล้อมให้คุณแบบมีความคิดพุ่งไปยังสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างไร 10x mindset เป็นตัวที่ป้าแนะนําอย่างมากนะครับตัวนี้โปรอยู่ที่3,190นะครับสำหรับคนที่สนใจคุณก็สามารถทักมานั้นยัง QR code นี้ได้นะครับแล้วก็ LINE แอดตัวนี้นะครับอย่างที่บอกครับก็ตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่แนะนําคุณเลยจากใจครับมันเป็นคอร์สที่เราอยากให้คุณได้เข้าโปรแกรมมานักเรียนเรานะครับก็มีหลายคนที่มีผลลัพธ์นะครับเดี๋ยวทยอยเปิดดูนะครับจริงๆแล้วเรื่องจิตมันส่งผลกับเรื่องของในแง่ธุรกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนักเรียนของเราหลายคนนะครับก็เรียนรู้เรื่องจิตอย่างพี่ฝนนะครับครูฝนเนี่ย2 เดือนปลดล็อกแล้วก็ปลดหนี้บ้านไปนะครับนั่นคือครูฝนนะครับมีดีนะครับ2 เดือน2.2 ล้านแล้วนะครับแต่ละคนครับเขาก็มีการเรียนรู้แหกหัวรวยมานะครับซึ่งตอนนั้นเป็นแหกหัวรวยในยุคซูมอยู่นะครับเพราะว่ามีโควิดเนาะแต่ตอนนี้เราก็หันมาเป็นคอร์สออนไลน์ให้กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือวันนี้นะอยากจะเปลี่ยนผลลัพธ์ในโลกภายนอกนะกําหนดความชัดเจนกับโลกภายในคุณซะก่อนเมื่อคุณกําหนดความชัดเจนนะกับโลกภายในของคุณข้างนอกคุณจะเอาอะไรก็ได้นะคุณกําหนดให้ชัดเจนก่อนว่าข้างในจะเอาอะไรแล้วข้างนอกคุณจะได้อย่างนั้นนะครับและเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามนะครับคลิปวิดีโอของโอป้าด้วยทุกช่องทางวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับบ๊ายบายครับ